ไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ในพื้นที่เกาะสมุยและก็เกาะพังงานนะครับหลังจากที่สำรวจกันอยู่ว่าตกลงสายไฟส่วนไหนที่มีปัญหานะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่เจอแล้วว่าเป็นเคเบิลใต้น้ำซึ่งตอนนี้กำลังเปิดหน้าดินเพื่อที่จะซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดซึ่งจะใช้เวลาประมาณ45วันหลังจากนี้ครับความคืบหน้าการค้นหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้น้ำเพื่อเร่งซ่อมแซมจุดชำรุดนะครับเมื่อวานนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการเชิญผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาชี้แจงก่อนถึงปัญหาสายเคเบิลใต้น้ำขนาด115กิโลโวลต์เป็นสายส่งไฟฟ้าจากโรงผลิตกระแสไฟฟ้าอำเภอขนอมมายังอำเภอเกาะสมุยนะครับเกิดปัญหาชำรุดจนไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ามายังสถานีเกาะสมุย2ได้ทำให้ปริมาณไฟฟ้าที่มีเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งในพื้นที่เกาะสมุยและก็พื้นที่อำเภอเกาะพังงานนะครับล่าสุดทางการไฟฟ้าก็ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมก่อนที่มีเครื่องปั่นไฟฟ้าปั่นเสริมเข้ามาในระบบชั่วคราวเพื่อที่จะให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยค่าน้ำมันในการปั่นไฟฟ้าเข้าระบบให้กับผู้ประกอบการที่มีการปั่นไฟฟ้าเสริมให้กับทางการไฟฟ้าในครั้งนี้ด้วยนายพานุมาตรลิ้มสุวรรณนะครับเปิดเผยว่าการค้นหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้น้ำครั้งนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปมากแล้วตอนนี้ทีมนักประดาน้ำทั้งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและจากบริษัทเอกชน16คนร่วมกันค้นหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้น้ำเจอแล้วนะครับอยู่ในทะเลทางทิศตะวันตกห่างจากเกาะสมุยไปประมาณ 3-4 กิโลเมตรตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทำการเปิดหน้าดินเพื่อค้นหาจุดที่ชำรุดซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันก็น่าจะพบจุดที่ชำรุดจริงๆแล้วก็จากนั้นจะเร่งซ่อมแซมนะครับเบื้องต้นคาดว่าน่าจะใช้เวลาซ่อมประมาณ45วันก็จะแล้วเสร็จฟังเสียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ครับค่ะตอนนี้เนี่ยเราค้นพบสายเคเบิลใต้น้ำแล้วนะครับซึ่งจุดที่เราพบเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วนะครับเบื้องต้นที่เราหากันมา5วันนี่ก็คือเพื่อจะหาสายเคเบิลใต้น้ำให้เจอก่อนโดยกำหนดระยะเวลาความระยะใกล้กว้างไว้ตอนนี้เราเจอไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังพยายามที่จะวัดจากระยะที่เราเจอเนี่ยนะครับไปหาจุดที่ชำรุดนะครับซึ่งก็คิดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็จะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันประหยัดไฟด้วยนะคะจะได้เป็นอีกทางในการช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ